กระบวนการแอปเงินกู้ออนไลน์นะฮะหลอกซื้อบัญชี Facebook ฮะคราวนี้เป็นบัญชี Facebook นะคือมีหลากหลายรูปแบบจริงๆก่อนหน้านี้คือว่าเรานำเสนอเกี่ยวกับการซื้อขายบัญชีธนาคารใช่ไหมนะตอนนี้เนี่ยรุดหน้าไปถึงขั้นว่าซื้อบัญชี Facebook และเดี๋ยวจะมีอื่นอีกเรื่อยๆนะครับมันเป็นภัยอีกรูปแบบหนึ่งมันเป็นภัยใกล้ตัวมากๆเพราะว่าทุกวันนี้พวกเราใช้สมาร์ทโฟนนะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ Facebook YouTube Twitter Line application นี้นะฮะนี่ผมก็คุยกับแอดมินกลุ่มแอนตี้หมวกกันน็อกออนไลน์อยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็พยายามที่จะหาเคสมาคนที่อยากจะหยิบยกมาเป็นอุทาหรณ์นะฮะแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าต้องการให้ผู้ชมอย่างรู้เท่าทันแล้วก็บอกเลยนะครับว่าให้ความสนใจกับประเด็นนี้มากเพราะมันใกล้ตัวเหลือเกินเลยนะวันนี้เนี่ยจะเป็นภาคต่อเรื่อยๆนะครับผมสัมภาษณ์มาประมาณสักสามสิบนาทีเดี๋ยวผมก็จะคัดเลือกประเด็นไหนที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนดูให้มากที่สุดนะคือเราไม่ได้ห้ามว่าคุณจะไปกู้เงินใครนะครับเราไม่ได้ห้ามว่าคุณจะหาวิธีการในการที่จะหาเงินแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมันเข้าข่ายเป็นเรื่องที่ว่าผิดกฎหมายเนี่ยต้องเตือนกันหน่อยอย่างน้องคนนี้นะฮะว่าเขาเคยขายบัญชีธนาคารมาแล้วแต่ว่ามันก็มีประเด็นอย่างที่เขาดูข้อมูลมาว่ามีการขายบัญชีFacebook นะฮะเดี๋ยวฟังดูนะครับคุณแซนซึ่งเป็นแอดมินของแอนตี้หมวกกันน็อกออนไลน์เนี่ยเขาแบ่งปันเรื่องนี้ยังไงฮะมีการขายจริงไหมลองไปฟังเสียงก่อนนะครับนี่นะพี่เหมือนบอกเลยทำให้คนแข็งๆยังเหนื่อยคิดสั้นได้เลยนะเหมือนพวงเลยแบบออกตอนที่คุ้มค่าตัวตายคุณรู้แล้วไม่ต้องอารมณ์ไหนอย่างนี้เลยนะหนูว่าหนูก็ใช้ชีวิตมาเยอะแต่หนูเจอเรื่องนี้หนูแบบโอ้รู้แล้วไอ้คนที่มันกระโดดตัวตายมันโดดน้ำตายมันยิงตัวตายอ้ออารมณ์นี้นี่เองเข้าเส้นเลยนะพี่หนูคิดโอ้โหมาถึงจุดนี้ได้ไงวะชีวิตทำอะไรมาตั้งเยอะถ้าจะมาตายเพราะคนอื่นแล้วก็ตายจริงๆตอนเนี้ยมันรับซื้อบัญชีแล้วก็รับซื้อเฟซบุ๊กเยอะมากใช่เฟซบุ๊กมันก็รับเฟซบุ๊กแล้วก็ตอนนี้ที่มีปัญหาเลยสมาชิกในกลุ่มอ่ะคือคนที่ไปกดกู้มาตอนนี้เริ่มต้องเข้าเฟซเองไม่ได้ใช่เขามันเหมือนกับมันแฮ็กเฟซบุ๊กค่ะพี่ใช่เอาไปหมดเลยหลายมันแฮ็กเลยนะเฉพาะวันนี้ก็ประมาณเกือบ20เคสได้ที่เดียวที่ติดต่อมานะคะว่าเฟซบุ๊กเข้าไม่ได้เลยแล้วก็เข้าไปเสิร์ชหาเฟซบุ๊กตัวเองไม่เจอใช่หาข้อมูลแต่คิดจะเปิดเลยพอมันให้เรากดเข้าถึงบัญชี Facebook เชื่อมต่อปุ๊บอ่ะพี่แซนพอหลังจากที่เรากดปุ๊บใช่มั้ยแล้วเราจะมาเข้า Facebook เราอ่ะหน้า Facebook มันจะขึ้นเลยบัญชีของคุณถูกล็อกกรุณายืนยันตัวตนแล้วยืนยันสลับไปสลับมาสุดท้ายคุณนั่นแหละจำข้อมูลตัวเองไม่ได้หายได้เนี่ยเป็นแบบนี้วันนี้เยอะมากค่ะพี่และยิ่งตัวไหน Facebook อันไหนที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์แล้วเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นอ่ะผูกกับแอปบัญชีธนาคารอ่ะหนูเลยคิดว่าไม่ต้องแปลกใจเลยทำไมมันดูดเงินออกไปได้เหมยเจอเรื่องนี้นะเคพอสมมุติตอนนี้เดี๋ยวก่อนอื่นที่จะปล่อยเสียงทนายพีทนะผมเล่าให้ฟังต่อแบบนี้คือแอดมินกลุ่มแอนตี้หมวกกันน็อกออนไลน์เนี่ยบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยมีคนเข้ามาร้องเรียนค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะคือเห็นว่ามีมาทุกวันจริงนอกจากในกลุ่มไลน์เนี่ยผมยังไม่ได้อ่านใน120ข้อความในล่าสุดเนี่ยนะครับ120ข้อความเป็นไลน์กลุ่มนะครับแอนตี้หมวกกันน็อกออนไลน์ซึ่งผู้เสียหายเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ได้นะครับไปปรึกษาเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยคือว่าเขาหาทางออกไม่ได้ไม่มีคนพูดคุยไม่มีคนให้คำปรึกษาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวครอบครัวจะรู้ต้องยอมรับบางคนเนี่ยคือว่าเขาแอบเหมือนว่าไปกู้เงินมาแต่เขาบอกว่าคุณกู้เงินใครคุณต้องจ่ายนะแต่ว่าในกรณีที่เราเล่าให้ฟังมาว่ากู้มาแล้วผมปรากฏว่าจ่ายไปเท่าไหร่ก็จ่ายไม่หมดมันเป็นแบบงูกินหางและมีการข่มขู่กันแบบนี้เราจึงต้องออกมาเตือนกันเรื่อยๆนี่ในเมื่อถ้าเกิดว่าคุณได้หลวมตัวไปหรือว่าตกหลุมพรางไปนะไปขายบัญชีธนาคารเนี่ยแน่นอนว่ามันผิดกฎหมายมากๆนะครับทีนี้ทางด้านของทนายความเนี่ยเราจะให้คำปรึกษาหรือว่าคำเตือนเรื่องนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงต่อนะทนายพีทนะครับตอนนี้เราได้รับมาสักหมายหนึ่งแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบไปอายัดรีบไปปิดบัญชีไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็คือบางทีตำรวจอาจจะกันเราไว้เป็นพยานก็คือว่าถ้าสมมติเราสามารถซักทอดได้ว่าใครนะที่มันมาจ้างเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนหนักเป็นเบาอะครับถ้าสมมติเขากันเราไว้เป็นพยานอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะลดโทษหรืออะไรให้เราเนี่ยมันก็มีอยู่
เพราะว่าสมมติถ้าเราให้การแล้วเป็นประโยชน์ทำให้เขาเนี่ยสามารถสืบสาวหาตัวกระบวนการได้ไปเจอตัวคนทำความผิดได้อันนี้ก็ถือว่าคุณเนี่ยมีเรียกว่าไงเหมือนมีความชอบอะในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยปันหนักเป็นเบาเนี่ยคือเรื่องกฎหมายยังไงก็ผิดที่ผมถามทนายพีทนะครับพีทวัฒน์ฝอยทองเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการศึกษาเรื่องกฎหมายแล้วก็การเงินการธนาคารด้วยนะครับนี่จะทำยังไงล่ะถ้าเกิดว่าในเมื่อคุณตกหลุมพรางเขาไปแล้วนะคุณก็ต้องไปแสดงตัวที่สภ.สน.ว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีความประสงค์ร้ายในทางที่จะไปเอาเงินคนอื่นมาเพราะว่าบัญชีที่เขาขายไปผมบอกว่าบัญชีเนี่ยหลุดไปประมาณสัก2วัน3วันได้ครับเงินเข้ามาประมาณ2ล้านไม่น้อยนะครับนั้นขั้นตอนคือว่าก็ต้องไม่อายัดนะรีบอายัดบัญชีทันทีนะครับแล้วก็อย่างน้อยแล้วเนี่ยคุณก็ต้องลงบันทึกประจำวันหน่อยบอกเจ้าหน้าที่หรือเนี่ยเข้ามาในกลุ่มใน Facebook ก็ได้ฮะแต่ว่ายังเข้ากลุ่ม LINE ไม่ได้เพราะมันต้องมีการแอปปุ๊บก่อนต้องมีการกดยอมรับเสียก่อนนะครับเข้าไปใน Facebook กลุ่มแอนตี้หมวกกันน็อกออนไลน์นะครับจะมีแอดมินจิตอาสาเนี่ยคอยให้คำปรึกษาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเข้าไปพูดคุยได้แล้วเดี๋ยวผมพยายามเชื่อมต่อกับทนายพีทนะครับเพื่อให้คำปรึกษาต่อไปใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับกรณีนี้นะก็สามารถถามเข้ามาได้ล่าสุดก็มีคนร้องเรียนเข้ามาในเพจส่วนตัวของผมเหมือนกันเพจนักข่าวลักษณะครับก็เป็นกรณีเดียวกันฮะคือเข้าไปจะยืมเงินแอปแต่ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยเปลี่ยนใจปรากฏว่ากลุ่มนี้เนี่ยคือเขาสามารถล้วงเอาข้อมูลของเราได้ทั้งหมดแล้วยุควันนี้ยังโทรเงินอยู่เลยนะเดี๋ยวผมคงจะทำข่าวมารายงานให้ฟังด้วยเป็นการกระตุ้นเตือนอยากจะให้เท่าทันสื่อเรื่องแบบนี้เรื่อยๆนะครับ